ครับพี่เจจะยืนทำหน้าปวดใจทำไมแล้วเนี่ยผมกำลังงงเลยเขาบอกว่าตรงนี้มันเจ็บมากนะแต่ผมยังดูไม่ออกมันเจ็บยังไงมันเจ็บทำไมล่ะฮะก็ไม่รู้เขาบอกตรงนี้เขาเรียกว่า window pain อ๋อ window pain นะครับมันคนละเพนนะฮะ P A N E นั่นเองอ๋อขอบกรอบหน้าต่างกรอบหน้าต่างโอ้ window pain ใช่ไหมก็คือกรอบขอบหน้าต่างของเราอย่างนี้โอเคเดี๋ยวกันนะพี่เจ้ครับมันดูเหมือนเป็น door slide นะครับsliding door มากกว่านะคืออะไรครับคือประตูเลื่อนครับประตูเลื่อนประตูบานเลื่อนครับผมอ้าวพี่เจ้ครับไม่เคยขึ้นเครื่องบินหรอครับเขาบอกว่าไงเวลาเขาบอกว่า cabin crew door slide arm ใช่ก็คือเราก็งงกับ door slide arm แปลก็คือดอก็คือประตูสไลด์ก็คือเลื่อนมาปิดและอาร์มก็คืออาร์มก็คือแขนใช่ไหมครับอาร์มก็คือแบบเหมือนล็อกเพื่อเตรียมความพร้อมอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วครับใช่ครับนะแต่ที่แน่ครับนะเราสองคนเนี่ยดูจากทรงนะอยู่บนเด็กจะอยู่บนเด็กได้ไงครับเด็กยืนอยู่ตรงนี้ไม่นี่เขาเรียกพาเที่ยวเด็กจะพาเที่ยวโอ้ยผมว่าพาเข้าดีกว่านะครับพี่เจ๊ครับจะพาเที่ยวเนี่ยเด็กหรือ patio มันคืออย่างเงี้ยเฉลียงระเบียงอะไรพวกเนี้ยคือเหมือนระเบียงนั่นก็คือแต่ถ้ามันอยู่ชั้น2แบบนี้ผมน่าจะเป็นบัลคอนี่มากกว่านะบัลคอนไหนบัลคอนี่เลยครับคนนี้เลยครับแต่บัลคอนี่ก็น่าดูน่ารักนะครับครับผมนี่เป็นเด็กผู้ชายนะครับเฮ้ยเด็กผู้ชายใช่ตายแล้วครับผมและยิ่งกว่านั้นคือเป็นพูดเป็นพูดผีปีศาจถูกต้องเป็นผีเด็กผู้ชายที่ประจำอยู่ที่บ้านหลังนี้จริงเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The House Elf รู้สึกว่าได้ข่าวว่าภาพยนตร์นี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษจะเป็นภาพยนตร์รัสเซียใช่ไหมฮะ Russian อ๋อถ้ารัสเซียภาษาอังกฤษคือ Russia นั่นเองนะครับประโยคเนี้ยเป็นจังหวะที่เขามาถึงปุ๊บปล่อยแมวที่เป็นเรียกว่าเป็นเพชเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วแมวเนี่ยมันเห็นแหมงานนี้เลยครับบอกเลยว่าไอ้เจ้าพูดตัวเนี้ยเตรียมปฏิบัติงานแล้วความก็เลยมีว่าอลิน่านี่คือบ้านของเราว้าวชัยโยชัยโยชัยโยถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่ดีใจหรอกนะตอนนี้ก็ถึงเวลาย้ายออกแล้ว Alina, this is home. If I were you, I wouldn't be all excited because it's time to move out. Alina จ๊ะนี่คือบ้านแต่ว่าแต่บ้านของใครล่ะครับเป็นบ้านของครอบครัวครับนะอ้าวแต่เขาไม่มีการใส่ possessive adjective ก็คือ my home your home his home her home นะฮะคือ home ในที่นะเข้าใจก่อนว่ามันเป็นความหมายในเชิงความรู้สึกถ้าเป็น house เนี่ย this is ต้องเป็น our house the house my house our house อะไรก็ว่าไปแต่ถ้า home เนี่ยเป็นความรู้สึกในเชิงแบบนี่คือบ้านแห่งความที่ประพักใจอะไรเงี้ย so if I were you I wouldถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำสิ่งนี้แต่อันนี้คือ if I were you I wouldn't ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ if I were you I wouldn't be all excited ฉันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นกันเต็มที่ขนาดนี้อย่าเลยนะครับ excited รู้สึกตื่นเต้น exciting น่าตื่นเต้นแต่ถ้า nervous ตื่นเต้นในเชิงประหม่าน่ากลัวนะครับผม because it's time to move out เอ้าเพิ่งมาถึงจะไล่กันละเพราะมันถึงเวลาที่แกจะต้องย้ายออกนะครับผมนะฮะ so move out แปลว่าย้ายออกนะครับผม move up ก็จะแปลว่ายกระดับขึ้นไปหรือ move up จะแปลว่าขยับไปหน่อย move on ก็แปลไปต่อก็ได้แต่ move on ก็ในชีวิตก็คือเราก็ก้าวต่อไปไม่ต้องยึดติดกับที่เดิมหรือความเดิมจากตอนที่แล้วอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธอแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆต้องมาจากผมกับพี่เต้ในรายการ moving language ซีเดียภาษาหนังทางช่องโมโนทวีนันนะครับแม่ไอ้กระจกนี่มันไม่ค่อยสะอาดเลยนะพี่เต้ครับครับนะปะ come out อุ้ยผมก็เป็นชายแท้นะฮะอะไร Let's go out อุ้ยตายเจอมาชวนเป็นเด็กกันอีกไม่ใช่ครับ come out ก็จะแปลว่าออกมาประกาศให้โลกรู้ถึงเพศสภาพที่แท้จริงของตัวเองใช่ไหมแต่ come out ก็แปลว่าออกมาข้างนอกก็ได้ออกมาแล้วเมื่อกี้นะบอกว่าจะพาไปเดทกันอีกอ่ะไม่ใช่ครับ go out จะแปลว่าคบหาเป็นแฟนก็ได้แต่ go out ก็แปลว่าออกไปเที่ยวกันไม่ยินตรงนี้เขาก็ไม่ต้อนรับไม่กระจกมันเลอะเดี๋ยวขอถูแป๊บนึงใช่เอาโจ้ยนะครับไม่ไปเธอพี่เต้ครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com